วัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาเจอกับครูแอดอีกแล้วในรายวิชาการงานอาชีพในระดับประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้เราก็ต่อจากอาทิตย์ที่แล้วคืออาทิตย์ที่แล้วเราพูดถึงในเรื่องของการซ่อมแซมเสื้อผ้านะคะวันนี้เรามารู้ในเรื่องของส่วนกว้างๆในบ้านของเราก็คือการจัดบ้านการทำความสะอาดบ้านนั่นเองนะคะน่าห้องใครเป็นแบบนี้บ้างอันนี้ห้องนอนนะคะเปรียบเทียบกับการจัดบะจัดห้องนอนกับห้องที่ไม่ได้จัดเลยนะคะมาดูนี่คือกระบวนการวางแผนการทำงานที่ครูแอดพูดมาตลอดในการทำงานในวิชาการงานอาชีพหรืองานบ้านงานต่างๆที่พูดมาไม่ว่าจะเป็นการดูแลกระเป๋ารองเท้าการซักผ้าการซ่อมแซมเสื้อผ้านะคะจนมาถึงการจัดบ้านทำความสะอาดบ้านนะคะกระบวนการการทำงานเนี่ยก็จะมีสำรวจและวิเคราะห์งานนักเรียนจะเริ่มทำอะไรก่อนในบ้านของตัวเองเท่าที่นักเรียนจะทำได้นะคะวางแผนการทำงานเหมือนกันนักเรียนจะทำอะไรก่อนนักเรียนวางแผนเลยจะซักผ้าจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการซักผ้านะคะปฏิบัติงานและสรุปผลงานที่ทำปฏิบัติงานก็คือลงมือทำสรุปผลงานคือเราสามารถที่จะทำลงมือปฏิบัติเนี่ยได้ตรงตามแผนที่เราวางไว้ไหมอย่างเช่นนักเรียนซักผ้านักเรียนกำหนดไว้ว่าครึ่งชั่วโมงนักเรียนจะต้องซักผ้าเสร็จการซักผ้าเสร็จหมายถึงการตากผ้าให้เรียบร้อยเลยนะคะนั่นคือการเสร็จสิ้นกระบวนการของการซักผ้าถ้านักเรียนทำได้ภายใน20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงเท่าที่นักเรียนกำหนดไว้นั่นคือผลงานของนักเรียนก็คือประสบความสำเร็จนั่นคือการสรุปงานของตัวเองนะคะอย่างเช่นสำรวจและวิเคราะห์งานอย่างเงี้ยวางแผนงานบ้านที่ต้องทำคือทำความสะอาดห้องรับแขกเราใช้เวลาเท่าไหร่นะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างสมมุติแควดวางแผนแล้วนะแควดวางแผนว่าแควดจะทำความสะอาดห้องรับแขกแควดก็กำหนดอุปกรณ์เลยอันดับแรกที่มาเลยก็คือไม้กวาดหยักใหญ่ไม้กวาดขนไก่ไม้กวาดดอกหญ้ามะที่ตักผงไม้ถูพื้นแล้วก็กระมังนะคะผู้รับผิดชอบตัวเราหรือเปล่าหรือพี่หรือคุณพ่อหรือคุณแม่นะคะเรากำหนดไปเลยนะคะระยะเวลาที่ทำประมาณเท่าไหร่40นาทีเห็นไหมคะอย่างที่ครูแอฟบอกว่าการทำที่เราจะสรุปผลงานของเราได้คือเราต้องกำหนดเวลางานของเรานะคะการวางแผนการทำงาน 1. กวาดจากย่อยก่อนเพราะว่าถ้าเรากวาดหยักใหญ่ก่อนหยักใหญ่อยู่บนเพดานใช่ไหมคะเรากวาดมันลงมา2. ปัดฝุ่นละอองที่อยู่บนโต๊ะหลังโต๊ะของเรา3. กวาดพื้น4. ถูนักเรียนคิดว่าแควดเรียงลำดับถูกต้องไหมถ้านักเรียนไปเรียงลำดับนักเรียนจะเรียงลำดับแบบไหนบางคนอาจจะถูพื้นก่อนกวาดค่อยมากวาดค่อยมาปัดฝุ่นค่อยมากวาดหยักใหญ่อย่างเงี้ยแล้วแต่ให้ทดลองทำวางแผนผิดถูกนะคะปฏิบัติงานและสรุปผลงานทำงานตามที่กำหนดไหมอย่างแควดจะเก็บห้องรับแขกแควดก็ไม่ได้ลามไปทำความสะอาดห้องอื่นนะคะแควดก็จะทำแค่ห้องรับแขกใน40นาทีที่แควดกำหนดถ้าแควดกำหนด40นาทีแควดทำนอกเหนือจากห้องรับแขกแล้วมันไม่เสร็จตามเวลาที่ครูแอดกำหนดแปลว่าเราไม่ทำงานตรงตามแผนงานที่เราวางไว้นะคะตรวจสอบความเรียบร้อยตรวจสอบว่า 1. หยักใหญ่มีไหมเราทำความสะอาดได้แบบสะอาดไหมพื้นมีฝุ่นไหมเราถูแล้วเราเดินเนี่ยยังมีฝุ่นติดเท้าเราไหมนี่คือการตรวจสอบและสุดท้ายเรามาดูว่าในเวลาที่เราทำงานเสร็จเนี่ยเราทำงานได้ตรงกับ40นาทีที่เรากำหนดและวางแผนไว้ไหมนะคะแก้ไขข้อบกพร่องแล้วก็จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานแก้ไขยังไงเราจะต้องมาดูแล้วถ้าเกิดว่าเราทำ
เกิน40นาทีเป็นเพราะอะไรเราถึงทำเกิน40นาทีเรากลับมาแก้ไขซิเราอาจจะแอบแวบไปเข้าห้องครัวไปล้างจานให้คุณแม่อะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาแก้ไขว่าเราจะต้องมาบอกคุณแม่ว่าวันนี้เราจะทำแค่นี้นะเราจะลองทดสอบการทำงานกระบวนการการวางแผนการทำงานของเราว่าเราจะสามารถทำงานในการจัดห้องรับแขกทำความสะอาดห้องรับแขกเนี่ยได้ใช้เวลาใน40นาทีเนี่ยจะเสร็จไหมนะคะจะเก็บอุปกรณ์ก็คือเก็บไม้กวาดไม้ถูไม้กวาดขนไก่นะคะเข้าที่ให้เรียบร้อยเราจะไม่วางระเกะระกะเมื่อเราทำงานเสร็จแล้วนะคะมาดูค่ะเราจะเริ่มแล้วนะคะการทำความสะอาดบ้าน 1. ทำความสะอาดเพดานเราต้องใช้อะไรคะเราต้องใช้อะไรคุณแอดพูดมาก่อนหน้านี้แหละการปัดฝุ่นละอองเราต้องใช้อะไรการกวาดพื้นเราต้องใช้อุปกรณ์อะไรการถูพื้นเราจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรเรามาดูกันนี่คือไม้กวาดหยักใหญ่ค่ะนี่คือไม้กวาดหยักใหญ่ที่เราเอาไว้กวาดตรงเพดานสูงๆเพราะเราจะไม่ปีนขึ้นไปบนโต๊ะหรือว่าเก้าอี้เสี่ยงอันตรายนะคะแล้วก็ใช้ไม้ยาวๆนี่แหละค่ะกวาดบนเพดานซึ่งไม้กวาดหยักใหญ่ทำจากวัสดุหลายอย่างก็คือทำจากทางมะพร้าวทำจากใยสังเคราะห์นะคะทำจากไม้กวาดดอกหญ้าอาจจะใช้ได้นะคะทำจากวัสดุหลายๆอย่างที่แล้วแต่ผู้ประดิษฐ์ขึ้นมาหรือนักเรียนจะใช้ในขวดพลาสติกก็ได้นะพลาสติกมาประดิษฐ์ให้มันตัดให้มันเป็นฝอยๆแล้วก็มาใส่ไม้ยาวๆเพื่อที่จะทำความสะอาดเพดานนะคะนี่ไงการทำความสะอาดเพดานหรือการปัดหยักใหญ่เนี่ยเคลื่อนย้ายสิ่งของขนาดเล็กตรงบริเวณที่เราต้องการเพราะเราตัวอาจจะไม่สูงนะคะทำความสะอาดไปไว้ที่อื่นและใช้ผ้าคลุมสิ่งของขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ก่อนที่เราจะกวาดหยักใหญ่ลงจากเพดานนะคะอย่างตัวไหนที่อย่างตู้เราไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้ตู้ที่เตี้ยๆแล้วก็หาผ้ามาคลุมหรือว่าพลาสติกมาคลุมไว้ก่อนนี่คือไม้กวาดขนไก่นะคะซึ่งมีอุปกรณ์ซึ่งมีวัสดุในการที่เขานำมาใช้ก็เยอะเหมือนกันในอดีตเขาใช้ขนไก่เขาถึงเรียกไม้กวาดขนไก่นำขนไก่มาทำนะคะในปัจจุบันเนี่ยมีเยอะแยะมากมีทั้งผ้ามีทั้งใยสังเคราะห์พวกนี้สามารถนำมาทำเป็นไม้กวาดขนไก่หรือปัดฝุ่นมาดูหน้าที่ของมันนะคะว่าหน้าที่ของมันใช้ยังไงการปัดฝุ่นใช้ไม้กวาดขนไก่ปัดเศษหยักใหญ่ที่เรากวาดลงมาจากเพดานปัดฝุ่นบนผ้าคลุมสิ่งของที่เราคลุมไว้ลงให้มันลงมาที่พื้นเหมือนนักเรียนคิดภาพออกไหมคะไต่ระดับจากสูงลงมากลางแล้วก็ลงมาข้างล่างคิดภาพตามนี่คือที่แกพูดในการไม้กวาดหยักใหญ่ที่แบบใช้ใยสองเคราะห์นะคะโดยนำไปสลัดฝุ่นออกที่ติดค้างและทำความสะอาดพับเก็บเข้าที่นะคะนี่คือไม้กวาดดอกหญ้าแล้วก็ที่ตักขยะนั่นเองนะคะที่ตักขยะบางทีแควก็จะเรียกมุ้งเต้าบางทีแควเคยใช้นักเรียนนะคะนักเรียนบอกมุ้งเต้าคืออะไรคะอย่างเงี้ยก็จะเรียกว่าให้นักเรียนเข้าใจง่ายๆคือที่ตักขยะกับไม้กวาดเอาเราทำอะไรเรามาถึงระดับล่างแล้วนะคะจากเพดานใช้อะไรคะใช้ไม้กวาดหยักใหญ่แล้วก็หลังตู้ที่สูงขึ้นมาหน่อยที่เราใช้คุมใช้อะไรคะไม้กวาดขนไก่นะคะและพอลงมาถึงเราไล่จากหลังตู้ลงมาแล้วฝุ่นมันลงมากองกันที่พื้นแล้วเราก็ใช้ไม้กวาดดอกหญ้าแล้วก็ที่ตักขยะนะคะใช้ร่วมกันเพื่อไม่ให้ฝุ่นกระจายขึ้นไปบนหลังตู้อีกนี่การกวาดพื้นนะคะใช้ไม้กวาดดอกหญ้ากวาดฝุ่นละอองและเศษขยะไปกองไว้ในที่เดียวกันก่อนไม่ใช่นักเรียนกวาดยาวไปจนสุดซอยสุดห้องนะคะนั้นก็คือจะทำให้ฝุ่นกระจายเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้อง
กวาดมากองไว้รวมกันเป็นกองกองไว้แล้วใช้ที่ตักขยะตักนะคะนี่เห็นไหมนะคะกวาดมากองกันไว้แล้วเราก็นำที่ตักขยะมาตักแล้วนักเรียนอย่ากวาดสะบัดปลายไม้กวาดนะคะค่อยๆกวาดมากองรวมกันไว้ถ้าเราสะบัดปลายไม้กวาดปุ๊บมันก็จะทำให้ฝุ่นกระจายไปอยู่ที่เดิมซึ่งเวลาที่เราทำงานทำความสะอาดมานั่นคือศูนย์เปล่านะคะนี่คือขั้นตอนสุดท้ายของการทำความสะอาดเลยคือการถูพื้นไม้ถูพื้นนะคะนี่การถูพื้นนะคะใช้ไม้ถูพื้นที่ซักและบิดหมาดๆนะคะนักเรียนบางคนเอาไม้ถูนะคะจุ่มลงไปในกะละมังนักเรียนจำได้ไหมว่าในอุปกรณ์ของเรามีกะละมังด้วยหรือว่านักเรียนจะเปลี่ยนเป็นถังน้ำก็ได้นะคะเพื่อที่จะเอามาตักน้ำมาเพื่อที่จะซักไม้ถูนี่แหละค่ะผ้าถูพื้นนี่แหละค่ะให้สะอาดแล้วเราก็บิดให้หมาดแล้วเราก็มาถูที่พื้นหลายๆรอบนะคะห้องนึงอาจจะซักผ้าถูพื้น 2-3 ครั้งในการถูนะคะแน่การทำขั้นตอนการทำความสะอาดบ้านเรือนเพื่อจะทวนแล้วนะคะทีนี้เป็นการทวนจะเก็บของที่เกะกะให้เป็นระเบียบคุมตู้โต๊ะเก้าอี้อันนี้คือก่อนที่เราจะทำการกวาดแยกย่อยคลุมด้วยผ้าพื้นใหญ่หรือพลาสติกเพื่อป้องกันสิ่งของอันนี้คุณแอดจะทวนแล้วนะคะใช้ไม้กวาดแยกย่อยปัดแยกย่อยบนเพดานและผนังห้องถ้าไม่ได้คุมผ้าเนี่ยเก้าอี้ไว้ให้ใช้ไม้กวาดขนไก่หรือปัดลงมาจากหลังตู้จากเก้าอี้จากโต๊ะนะคะถ้าถูพื้นโดยใช้ไม้ถูหรือผ้าขี้ริ้วชุบน้ำบิดหมาดๆตอนเด็กๆแวะก็จะใช้ผ้าถูผ้าไม่มีไม้ถูนะคะก็จะใช้ผ้าขี้ริ้วนะคะถูนะคะเสร็จละในการทบทวนถ้าการทำงานบ้านนะคะมันดียังไงมันดีตรงที่หนึ่งเราได้คิดและวางแผนฝึกตัวเองค่ะฝึกในการคิดและวางแผนงานที่เราจะทำงานในแต่ละชิ้นการวางแผนเป็นจุดเริ่มต้นของทุกงานที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในงานนั้นๆ นะคะสองการที่เราทำงานบ้านเราก็ได้ออกกำลังกายไปด้วยนะคะกวาดแยกย่อยกวาดพื้นกวาดปัดฝุ่นถูพื้นไม่ว่าจะเป็นถูด้วยไม้ถูหรือว่าถูด้วยผ้านะคะผ้าขี้ริ้วก็จะถ้าผ้าขี้ริ้วเนาะคิดนักเรียนคิดภาพออกว่าเราวิ่งถูอย่างเงี้ยมันก็จะได้ออกกำลังกายสุดท้ายแล้วนะคะที่ครูจะฝากไว้นั่นก็คือใบงานนะคะให้นักเรียนวางแผนการทำความสะอาดบ้านของตนเองว่ามีวิธีใดบ้างที่จะเริ่มแรกเลยตามที่ครูบอกว่าเริ่มแรกเราจะวางแผนยังไงนะคะดูนี่ค่ะนักเรียนจะวางแผนการทำงานยังไงสำหรับหน่วยนี้นะคะสำหรับในเรื่องของการจัดบ้านและทำความสะอาดบ้านโค้ชก็ฝากนักเรียนไว้ด้วยนะคะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกฝนเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ปกครองและดูแลบ้านของเราให้บ้านของเราสะอาดนะคะเมื่อเราทำไปเรื่อยเราก็จะ1ได้อะไรเมื่อกี้แควบอกว่าได้อะไรได้ออกกำลังกาย2ได้อะไรได้บ้านที่สะอาดนะคะ3เออได้ออกกำลังกายนะคะนี่คือประโยชน์นะคะประโยชน์ที่เราจะได้จากงานบ้านที่เราวางไว้นะคะแควฝากนักเรียนทุกคนให้ฝึกปฏิบัติลงมือทำฝึกวางแผนเพื่อที่จะทำงานสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นการซักผ้าการจัดกระเป๋ามาโรงเรียนให้ดูฝากให้นักเรียนฝึกที่จะดูแลตัวเองเพื่อช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ช่วยเหลือสังคมรอบข้างว่าเราจะไม่ได้เป็นภาระให้กับใครเราสามารถภูมิใจในตัวของเราเองได้นะคะสำหรับในชั่วโมงนี้เราก็จะจบกันโดยที่นักเรียนฝากงานให้นักเรียนลงมือทำนะคะสำหรับครูแอดในชั่วโมงนี้ก็
สวัสดีค่ะบ๊ายบาย